โอเคฮะเรามาดูปัญหาของเครื่องนี้กันนะครับปัญหาเครื่องนี้คือนะฮะมันเขียนว่า no bootable device เห็นไหมครับ no bootable device นะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับก็ปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับปัญหานี้เกิดจากการที่คุณลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะฮะเซฟไปออดไม่ถูกต้องนะครับให้ทำยังไงนะฮะให้ปิดเครื่องไปก่อนนะครับปิดเครื่องไปก่อนกดปุ่ม power ค้างนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดเครื่องนะครับกด F2 รัวๆนะครับ F2 รัวๆนะฮะ F2 รัวๆนะครับนะมันจะเข้าสู่หน้าไปออดนะครับตรงไปออดนะฮะให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันบูตนะครับฟังก์ชันบูตนะฮะนะครับจากนั้นนะฮะท่านเห็นเขียนเขาว่า UEFI นะฮะ UEFI นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น Legacy นะครับ Legacy นะครับกด Enter นะครับตอบโอเคนะครับตอบโอเคนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่า Exit นะฮะ Exit นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Exit Saving Chain นะฮะ Exit แล้วก็ Saving Chain นะฮะคือการบันทึกการตั้งค่านั่นเองนะครับโอเคแล้วกด Enter นะฮะนะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการเซฟไอคอนฟิกนี้หรือไม่นะครับกดตอบ Yes นะฮะกด Enter นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัวของเครื่องนะครับก็จะเข้าสู่เมนูการบูตนะฮะเมนูการบูตนะครับจากนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับมันจะเข้า Windows ได้ปกติแล้วนะฮะมันจะเข้า Windows ได้ปกติแล้วนะครับรอสักครู่นะฮะเห็นได้ว่านะฮะ Windows หมุนอยู่ตัวนี้นะฮะรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะ Windows กำลังหาตัวของ Windows อยู่นะครับหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งนะครับ Windows ก็จะเปลี่ยนจากฟังก์ชันที่เป็น UEFI นะครับเปลี่ยนเป็น Legacy นะฮะก็เห็นได้ว่าการเข้า Windows ได้ปกตินะฮะการเข้า Windows ได้ปกตินะครับนี่นะครับโอเคเนาะก็ถ้าไหนเป็นอย่างแบบนี้นะฮะก็คือNo bootable device นะครับก็สามารถเปลี่ยนจาก UEFI นะครับเป็น Legacy ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องของท่านเนี่ยนะฮะตอนติดตั้ง Windows นะครับเป็นโหมดของ Legacy นั่นเองนะครับตอนติดตั้ง Windows เป็นโหมดของ Legacy นั่นเองนะครับโอเคนะครับ